ายของรายการสอนออาสาอยู่กับจิตพัฒน์อยู่กับมาริกาแล้วก็อยู่กับชินชนะค่ะนั่นที่เป็นทีมวัยรุ่นค่ะเมื่อวานนี่เป็นทีมคนแก่ค่ะแต่ดิฉันได้อยู่ทุกทีมค่ะน่าให้อยู่ในช่วงวัยกลางคนกลางคนกลางคนแก่แล้วไม่ถูกอะกลางคนไม่ใช่เออมันก็ถูกแล้วไม่ถูกคือฉันแค่นั่งตรงกลางครับฉันแค่เป็นอยู่ในส่วนกลางแล้วเมื่อวานนี้คุณตอบคำถามไปเยอะไหมเนี่ยเดี๋ยววันนี้คนก็โทรเข้ามาถามอีกนะ023080130031นะครับเข้ามานี่เลยค่ะจะติชมเรื่องโรงพยาบาลหรือไปใช้บริการอะไรต่างๆต่างๆเอารัดเอาเปรียบคือได้หมดเลยเมื่อวานตอบไปแล้วใช่ไหมว่ากรณีโรงพยาบาลที่คูคตนะคะสถานพยาบาลที่ท่านประสานงานให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะท่านผอ.รับปากรับคำว่าจะไปดูแลพฤติกรรมของเรื่องน้องเรียนไปแล้วเจ้าหน้าที่นะคะให้ดีขึ้นใกล้ถึงวันเด็กคุณมริกาเขามีข่าวดีนะเดี๋ยวก่อนนิดนึงแล้วก็คนที่มีปัญหาในพื้นที่กทมรถติดท่อประปาเสียนู่นนี่นั่นปุ๊บนะคะเข้ามาได้เลยค่ะเพราะว่าเราจะประสานงานกทมให้ทันทีโดยรายการเรานะคะนะคะเรื่องท่อประปาเรื่องสายไฟมันลำบากลำบนตรงไหนปัญหาในกทมทั้งหมดเนี่ยค่ะส่งมาได้เลยเขตดุสิตราชเทวีเนี่ยโทรก็มันเลยค่ะเพราะว่าคุณตั้งมีสายตรงสายบ้านนะคะนะครับมีบางซื่อไหมฮะมีบางซื่อได้ไหมด้วยค่ะได้ทั้งหมดติดกันทั้งหมดเลยครับแถวๆริมกว้านพะเยาได้ไหมฮะได้อยู่ค่ะร้องเรียนมาได้ร้องเรียนได้ค่ะกว้านพะเยานะกว้านพะเยาค่ะร้องเรียนเยอะนะวันนี้รายการสนอสาพูดถึงเรื่องวันเด็กเรื่องกรุงเทพมหานครก็ได้เรื่องเปิดสายก็ได้เปิดสายมาเลยค่ะนะคะแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับราคาผลผลิตตกต่ำนะคะเข้ามาได้เลยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทางรัฐบาลก็พยายามนะคะที่จะบริโภคข้อมูลข่าวสารจากสสจากอะไรต่างๆนะคะค่ะหลังจากที่ไม่เคยบริโภคเลยแล้วเขามอนิเตอร์บูสกายไหมครับเขาก็ไม่ค่อยได้ดูอ๋อเหรอฮะเขามาดูตอนนู่นเขามาดู YouTube ดูลิงก์ดูคลิปดูใน Twitter ใช่ๆแล้วพอดูปุ๊บเขาก็ฟังไม่ได้สับจับอเมริกาเดียดอีกอ่ะรัฐบาลติดเน็ตเวิร์คแล้วเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีก็นายกไงฉันบอกว่าแรงงานเนี่ยจะตกในปีนี้ 350,000 นายกบอกว่าฝ่ายค้านช่วยชี้แจงหน่อยตก10ล้านคนได้ยังไงแย่แล้วบอกเอ๊ะนายกนี่เป็นอะไรมากป่ะเนี่ยไปที่สายฟังไม่ได้สับจับอเมริกาเดียดอีกอ่ะคุณพรชนกจากดินแดงครับร้องเรียนเรื่องอะไรครับคุณพรชนกสวัสดีครับสวัสดีค่ะดิฉันขอร้องเรียนว่าดิฉันถูกละเมิดสิทธิส่วนบุคคลค่ะยังไงครับเหตุเกิดเมื่อวานนี้ค่ะเป็นยังไงคะดิฉันไปทำธุระที่โรงพยาบาลราชวิถีมาค่ะค่ะแล้วไงคะแล้วก็ดิฉันออกมาเมื่อเสร็จธุระแล้วก็ออกมานั่งทานอาหารที่ตรงฟุตบาทที่มีวินรถตู้เห็นไหมคะค่ะค่ะค่ะยังไงคะก็บังเอิญพอมีเพื่อนที่ว่าดิฉันก็ไม่ทราบก็พี่เจอกันตรงโต๊ะอาหารนั่นแหละค่ะเขาก็ถามดิฉันว่าพี่อยู่กรุงเทพหรือเปล่าดิฉันตอบว่าใช่ค่ะเขาบอกว่าเนี่ยหนูมาจากอยุธยามารักษาลูกตาพี่ทำไมอ่ะหนูจำนำข้าวตั้ง 4-5 เดือนแล้วหนูยังไม่ได้เงินเลยแล้วก็ที่บ้านหนูอ่ะคืออยู่ที่อยุธยาบางปะหันนะคะบ้านเขาอ่ะไม่ใช่บ้านดิฉันนะค่ะบ้านเขาอยู่อยุธยาบางปะหันดิฉันก็เลยบอกว่าเขาถูกน้ำท่วมเงินก็ยังไม่ได้เลยอยุธยาแล้วก็จำนำข้าวเงินก็ยังไม่ได้เข้ามารักษาตัวที่โรงพยาบาลราชวิถีบังเอิญดิฉันก็เลยพูดกับเขาขึ้นว่าแล้วคุณไม่ได้ดูข่าวหรอคะหนังสือพิมพ์เขาก็ลงข่าวทีวีก็ออกว่าเขาโกงทุจริตจำนำข้าวกันน่ะมีการเกิดขึ้นแบบนี้เขายังไม่ทันจะอ้าปากตอบอะไรดิฉันเลยแล้วเขาก็เลยพูดว่าแล้วทีเวลาคนเสื้อแดงยังได้เงินช่วยเหลือตั้งหลายตังค์แล้วทีเราน้ำท่วมทำไมไม่ช่วยเหลือเราบ้างมีผู้ชายคนหนึ่งค่ะยืนอยู่แถวนั้นแล้วใส่เสื้อสีแดงคือก็นั่งอยู่ในโต๊ะนั้นนะแต่ดิฉันไม่รู้จักเขานะคะค่ะอยู่ๆก็ชี้หน้าอะไรนะพูดมากเกินไปแล้วเขาบอกที่หน้าดิฉันน่ะคุณเขาว่าดิฉันน่ะพูดมากเกินไปแล้วทำไมดิฉันไม่มีสิทธิ์จะบอกกับเพื่อนหรอคะว่าเขาถูกโกงเขากำลังโดนโกงทุจริตจำนำข้าวดิฉันไม่มีสิทธิ์บอกเพื่อนหรอคะมีสิทธิ์ดิฉันไม่มีสิทธิ์พูดหรอคะนี่ดิฉันไม่ได้คุยกับเขานะคะแล้วตรงนั้นเป็นทางสาธารณะแล้วเขามายุ่งเกี่ยวในเมื่ออย่างนี้เท่ากับดิฉันถูกละเมิดสิทธิส่วนบุคคลหรือเปล่าคะค่ะโดยสรุปว่าดิฉันไม่ได้แจ้งตำรวจตรงนั้นเพราะเนื่องจากว่าอาการที่เขาแสดงกับดิฉันคือบอกให้รู้ว่าข่มขู่เลยอ่ะค่ะเขาข่มขู่แล้วดิฉันเป็นผู้พิการด้วยนะคะคและเป็นผู้หญิงนะคะดิฉันอายุมากแล้วนะคะ55ค่ะค่ะพี่พรชนกสั้นๆนิดนึงนะคะแล้วพี่พรชนกถูกทำร้ายไหมคะนอกจากถูกคุกคามคือว่ามีแม่ค้าที่เขาขายของอยู่ตรงนั้นเขาเดินมากระซิบดิฉันเขาบอกว่าพี่กลับบ้านเถอะเพราะว่าพี่มาคนเดียวไม่มีใครช่วยพี่นะเขาพูดอย่างนี้แล้วคนนั้นอ่ะคนที่ถามดิฉันเรื่องจำนำข้าวที่มาจากอยุธยาพอเขาเห็นผู้ชายคนนี้พูดเสียงอย่างนี้ขึ้นมาเหมือนกัน
เป็นการข่มขู่ดิฉันเขาลูกหนีดิฉันไปเลยคุณอ๋อทิ้งเลยดิฉันก็ต้องกลับบ้านสิคะจะไปยืนอยู่คนเดียวได้ยังไงดิฉันพิการนะคะจะไปสู้เขาก็คงไม่ได้เพราะเขาเป็นผู้ชายนะคะเข้าใจค่ะสถานการณ์นั้นต้องเอาตัวรอดถูกต้องแล้วค่ะดีค่ะกลับบ้านโอเคครับอ่ะคุณมาจะน้องคะแล้วเมื่อวานนี้ก็พยายามจะหาคุณมาริกานะคะเพื่อจะแจ้งเรื่องนี้ค่ะอ๋อไม่ปิดนะคะค่ะอันที่หนึ่งนะคะถ้าเกิดเราไม่ได้ถูกทำร้ายร่างกายก็คงไม่เป็นไรนะคะส่วนอันที่สองเนี่ยถ้าเกิดคำพูดไหนเราเห็นว่ามันเป็นการหมิ่นประมาทเป็นการคุกคามเราไปแจ้งความตำรวจได้อันนี้คุกไม่ต่ำกว่า3ปีหรือก็ไม่ต่ำกว่า1ปีไม่เกิน3ปีคุณมาริกาการที่เขาที่หน้าดิฉันว่าหยุดเถอะหยุดได้เลยพูดมากเกินไปแล้วนะแต่ถ้าแบบนั้นไม่เป็นไรค่ะถ้าแบบนั้นนี่เขาก็ไม่ผิดอะไรเพียงแต่เขาก็แล้วเขายังพูดอีกนะคะเขาบอกเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมาทุกวันเนี่ยเพราะใครก็ไม่ใช่เพราะไอ้อภิสิทธิ์เหรอเขาพูดอย่างเงี้ยอ๋อภาพผิดเป็นคนที่สามโอเคเรายิ่งเจ็บปวดเลยทีนี้ยิ่งโดดขึ้นเลยนี่ตอนแรกด่าฉันไม่เท่าไหร่ด่าหัวหน้าไม่ใช่ว่าไปตีเจ็บไปด่าคุณอภิสิทธิ์หรือว่าอะไรดิฉันไม่ได้เกี่ยวข้องกับคุณอภิสิทธิ์แล้วดิฉันก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเขาคนที่นั่งอยู่ตรงนั้นดิฉันคุยกับคนที่คุยกับดิฉันแล้วเขามีสิทธิ์อะไรมาชี้หน้าพูดว่ามึงพูดมากเกินไปแล้วหมายความว่าอะไรชี้หน้าเราแชร์ให้ประชาชนทั่วไปทราบแล้วครับอันที่หนึ่งก็คือว่าค่ะดิฉันจึงขอเตือนนะคะเพื่อนเพื่อนนะถ้าเผื่อไปนั่งแถวอนุสาวรีย์ให้ระวังมาเฟียเสื้อแดงให้ไว้อย่างหนักเลยนะคะพูดอะไรไม่ได้เลยนะคะเราได้ออกอากาศให้แล้วครับเรื่องนี้ขอบคุณคุณพรชนกมากครับค่ะระวังตัวค่ะครับสวัสดีครับค่ะคุณพรชนกได้บอกสิ่งที่อัดอั้นตันใจมานานแล้วแล้วก็บอกว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นในสังคมความปลองดองจะเกิดขึ้นได้หรือไม่มันอยู่ที่ต้องสองฝ่ายร่วมมือกันช่วยกันนะครับค่ะไปที่สายคุณอุษามีนบุรีครับคุณอุษาเชิญค่ะคุณอุษาสวัสดีครับครับผมจะร้องเรียนเรื่องอะไรไหมครับขอร้องเรียนนะว่าคลื่นนี้พายุแถวนี้อ่ะเมื่อก่อนเราฟังช้าช้ากันเดี๋ยวนี้หายไปเป็นอาทิตย์เลยแล้วเพื่อนก็เดือดร้อนเขาไม่ได้ฟังคุณอุษาฟังทางวิทยุนะครับใช่ไหมครับค่ะฟังทางวิทยุคลื่นอะไรคะคลื่นอะไรที่หาย104.75ขึ้นของเราครับอ๋อเหรอคะครับผมใช่ครับจะอยู่แถวมีนบุรีและกระบังจะได้ครับเขาดูไม่ได้เขามีปัญหาเขาฟังไม่ได้เลยเป็นเพราะอะไรครับมีคลื่นอะไรมาแทรกครับแล้วล่ะค่ะพ่อแม่เขาก็โทรมาหาที่บ้านครับว่าคือวิทยุเป็นอะไรไม่รู้มีคลื่นอะไรเอเชียอะไรไม่รู้มาแทรกดังลั่นไม่รู้กี่คลื่นคลื่นของเขาเขาฟังไม่ได้ที่เขาก็มาดูคอมที่บ้านเลยได้ค่ะขอบพระคุณมากที่บอกนะคะถ้างั้นเดี๋ยวคุณตั้นจะไปบอกผอ.สถานีให้ไปจัดการแทรกดับค่ะนะคะคุณอุษาแล้วเพื่อนคนนี้เขาเป็นคนต่างชาตินะคะอ๋อแล้วฟังอยู่ตลอดใช่ไหมครับเขาทำอยู่สถาบันชาติแล้วก็เกษียณแล้วนะคะอ๋อครับโอเคก็แบบเดี๋ยวไปจัดการให้ช่องนี้นะคะเมื่อวานก็มานั่งดูกันอยู่ที่นี่ตรงนั้นโอเคขอบพระคุณที่บอกนะคะรู้สึกว่ากรณีคลื่นแทรกนี่มีหลายที่นะอย่างเช่นปทุมก็โดนมันเป็นอะไรเอเชียอะไรเอเชียอัปเดตอะไรของอ๋อเอาเอเชียนี่ไปแทรกครับก็เป็นวิทยุนี่ไงขึ้นอีกแล้วไงเมื่อกี้ยังไม่ว่าถ้าเกิดขึ้นอื่นแทรกเป็นเพลงเป็นอะไรไม่เท่าไหร่เอออะไรเนี่ยทำอะไรแทรกยังไม่เดือดเท่าแล้วเนี่ยวิทยุนะคะก็ตามคุณฟังตั้งแต่6มองงั้น5ทุ่มอะค่ะแช่เลยที่นี่ก็เปิดเบอร์กระจายแช่อยู่เนี่ยขอบคุณมากครับขอบคุณสวัสดีค่ะเพราะว่าแก่แล้วอยากจะ SMS ก็ไม่เป็นนะคะแก่แล้วออฟส่งเสื้อไปให้คุณป้าหน่อยนะครับเดี๋ยวส่งเสื้อให้คุณป้าหน่อยเดี๋ยวส่งเสื้อเดี๋ยวทีมงานจะส่งเสื้อไปให้คุณป้าหนึ่งค่ะ1ตัวนะครับเสื้อใหญ่เกินสกายเลยเสื้อสายล่อฟ้าเสื้อสายล่อฟ้าสายล่อฟ้าคนบ้านเดียวกันนะกรุงเทพไทยคนไม่ตกใจเลยขอบคุณมากนะครับครับไปสายสุดท้ายคุณสมศักดิ์ครับขอบคุณมากค่ะคุณสมศักดิ์เชิญคุณสมศักดิ์สวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะครับครับอยากให้ทางบลูสกายได้จัดช่องทีวีขึ้นมาช่องหนึ่งรายการนึงโดยเฉพาะนะครับเกี่ยวกับเรื่องการที่ให้ประชาชนออกความคิดเห็นว่าประชาชนอยากได้กฎหมายอะไรบ้างค่ะดีนะเพื่อที่ว่าอย่างเช่นชุมชนของเขาเดือดร้อนอะไรบ้างเขาคิดว่ากฎหมายฉบับนี้เมื่อออกมาแล้วจะมีประโยชน์กับชุมชนของเขาหรือท้องถิ่นหรือบริเวณที่ใหญ่กว้างมากขึ้นอะไรแบบนี้นะฮะอยากได้จะเป็นไปได้ไหมครับเป็นไปได้ไหมเป็นอีกหนึ่งรายการเลยใช่ไหมครับอันนี้เดี๋ยวจะรับข้อเสนอไว้เดี๋ยวเราจะไปแจ้งท่านผอ.เลยเอาไม่ต้องแจ้งผอ.นั่งอยู่ตรงนั้นฟังอยู่นะฟังอยู่ผอ.ต้องฟังอยู่นะเชิญครับเชิญฮะเพราะว่าถ้าทำแล้วสมมติทางพรรคประชาธิปัตย์ได้เป็นรัฐบาลเนี่ยฮะก็สามารถ
สนอกฎหมายต่างๆที่ในช่วงที่เราเป็นฝ่ายค้านเนี่ยเสนอไปให้หมดเลยเสนอไปให้หมดกฎหมายอะไรที่เช่นกฎหมายที่ว่าไม่ให้นักโทษหนีคดีออกโทรทัศน์ออกทีวีออกสื่อต่างๆตรงทางช่องก็ออกให้หมดเลยถ้าทางพรรคไม่ได้เป็นรัฐบาลหรือกฎหมายที่ว่าให้พรรคฝ่ายค้านและรัฐบาลออกช่อง11หรือช่อง9อาทิตย์ละ5ชั่วโมงเท่ากันออกกฎหมายมาเลยใครทำผิดกฎก็มีบทลงโทษทางกฎหมายใช่โอ้คิดดีนะเนี่ยถ้าออกมีจริงๆนะถ้าเกิดออกกฎหมายไม่ต้องมาทะเลาะกันไม่ต้องมาอะไรกันคุณเคยไปออกช่องนึงไม่ใช่เหรอครับตัดกลางอากาศเลยอ่ะแล้วเป็นไงครับฉันพูดมาของฉันจริงๆโดยที่ฉันไม่รู้มันโดนตัดอ่ะอาจารย์รัชตะจำได้เลยอาจารย์พิธีกรเขาก็ไม่รู้ตัวฮะว่าโดนตัดฮะทีวีทีเอ็มเอ็นบีทีนะฮะอ๋อแล้วเขาก็ใส่รายการอื่นเข้าไปเลยอ่ะเขาตัดกลางอากาศฉุบเลยนี่ฉันก็พูดเลยฉันก็พูดแล้วฉันก็ต้องโอ้ดีนะช่องนี้ให้ฉันออกอากาศฉันก็พูดไปเรื่อยๆนะคะครับและในที่สุดเขาก็ตัดผมมีกฎหมายตั้งไหนไม่รู้คุณมีสมศักดิ์มีกฎหมายจะเสนอด้วยใช่มีประมาณสิบกว่าแห่งสิบกว่าได้เลยนะครับเอาละเดี๋ยวจะเป็นหัวข้อนะฮะไม่ใช่เป็นรายละเอียดได้ได้ค่ะโอเคได้ค่ะได้ค่ะขอบคุณครับค่ะวันหลังมาเจอกันที่บูสกายสิคะได้ได้ครับค่ะมาเลยค่ะมาเลยจ้าแปดนะคะเดี๋ยวนี้คุณสมศักดิ์ค่ะขอบคุณมากค่ะสายอื่นๆต้องขออภัยด้วยนะครับได้อีกอ่ะไม่ทันแล้วครับหมดแล้วข้างในสายเต็มเลยครับข้างหลังเนี่ยนี่ๆๆๆเขาหมุนใหญ่เลยปกติ158นะคุณตันมานะขออีกหน่อยไม่ได้เหรอคุณตันมานะเนี่ยทีมงานไม่ได้มาบ่อยๆโอ้ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วครับกุดๆอย่างนี้เลยเหรอไม่ได้แล้วสายไม่ได้แล้วคุณมริกาสรุปเรื่องเด็กหน่อยไม่ได้แล้วกุดๆอย่างนี้เลยเหรอไม่ได้แล้วอะไรนี่คุณเสือบอกพอแล้วสรุปเขาบอกเนี่ยเชื่อเขาสวัสดีค่ะครับ